ตัวนี้มันเป็นไฟล์นำนะครับมันต้องเข้าไปโหลดอีกทีหนึ่งชื่อโปรแกรมฟรีวิดีโออีดิเตอร์นะครับเป็นโปรแกรมฟรีไว้ตัดวิดีโอนะครับตัวฟรีก็มีดีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเป็นโปรแกรมที่ใช้ง่ายนะครับตัวนี้ไม่ซับซ้อนมันต้องออกเน็ตนะฮะผมให้มันโหลดไปก่อนรอมันโหลดสักพักหนึ่งนะครับ28 เมกกว่าเองเดี๋ยวผมสต็อปวิดีโอไปสักครู่นึงก่อนนะครับเปิดขึ้นมาเลยได้แล้วโปรแกรมปิดไปก่อนโอเคมันจะมีโปรแกรมแถมมาด้วยนะเราไม่เอาตัวนี้คลิกขวาเลือก property เลยครับแล้วก็ open file location ตัวนี้ลบทิ้งไปเลยเราไม่เอาได้พื้นที่คืนกลับมา115 เมกนะครับโปรแกรมก็ยังเปิดได้เหมือนเดิมมีแถมนะครับมีแถมตัวแถมเราไม่ใช้นะครับโปรแกรมก็ยังเปิดได้เหมือนเดิมนะครับลองตัดเลยแล้วกันนะครับมีตั้งค่านิดหน่อยที่เวลาเราตัดเนี่ยโปรแกรมมันจะไปอยู่ไหนในออปชันให้ติ๊กตัวนี้ครับ Save to Input Folder ก็คือมันจะอยู่ที่เดียวกับไฟล์ที่เราลากมาครับหาง่ายดีเพราะถ้าไม่ทิกตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดอาการหาไม่เจอครับแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะไปลงที่ My Document แล้วก็แฟ้มวิดีโอครับก็ลากเข้ามาอย่างนี้เลยครับง่ายๆนะครับนามสกุลก็ฟอร์แมตรองรับได้เยอะนะครับเราก็ลองเพลย์ไปเรื่อยสมมติว่าผมจะเอาช่วงนี้แล้วกันนะครับกดตัดกรรไกรเลยครับแล้วก็ลากเลยจะเอาถึงช่วงไหนสมมติว่าช่วงคนงานใส่หมวกนะครับก็กดตัดอีกรอบหนึ่งปุ๊บเนี่ยได้แล้วครับ1 ท่อนที่เราจะเอานะครับวิดีโอนะครับสังเกตเป็นสีเนี่ยครับแล้วก็เราจะเอาท่อนไหนอีกสมมติจะเอาช่วงคนงานใส่หมวกนะครับแล้วกดแชะ1 รอบนะครับต้องกด2 ครั้งนะครับมีจุด A จุด B นะครับแล้วก็มาถึงเอาสั้นๆหน่อยแล้วกันช่วงที่คนคุยกันแล้วกันครับตัดอีกท่อนหนึ่งปุ๊บเนี่ยผมต้องการมา2 ท่อนแล้วสมมติว่าวิดีโอไฟล์เนี้ยผมเอาแค่นี้แล้วกันแล้วก็คือที่เราจะเอามันเป็นส่วนน้อยอ่ะแต่ส่วนมากคือเราไม่เอาเรากดตัวนี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดนะครับถ้าลืมกดตัวนี้ปุ๊บเนี่ยไฟล์มันจะกลายเป็นเลือกผิดเลยนะครับอย่าลืมกดตัว invert ด้วยนะครับแล้วก็กด save เราก็กด open ตัวนี้ได้เลยกด Open มันไปเปิดที่ไหนไม่รู้จริงๆแล้วมันไม่ต้องกด Open ก็ได้มาที่หน้าต่างที่เราเปิดค้างไว้นี่แหละมันจะขึ้นว่าเนี่ย CUT Cut ไซส์ 13.9 เมกตัวต้นฉบับตัวนี้ลบทิ้งก็ได้แต่ต้องปิดตัวนี้ก่อนเนี่ยลบทิ้งได้เลยถ้าเราจะลบนะครับแต่อันนี้ผมยังไม่ลบนะครับเพราะว่าผมแค่ลองเทสเฉยๆเพราะว่ายังไม่ได้ดูยังดูไม่หมดเดี๋ยวลองเปิดดูคุณภาพก็แทบจะบอกได้ว่าเหมือนกับตัวต้นฉบับเลยครับคุณภาพไม่ได้ตกลงอะไรเลย
เนี่ยลองใช้งานดูนะครับ